กับชนาจราเจนนะคะก็วันนี้ค่ะอย่างที่ชื่อคลิปบอกไปนะคะว่าวันนี้จีจะมาแกะบั้มญี่ปุ่นของ17การุนะคะมีทั้งหมด3บั้มด้วยกันเลยนะคะก็มีทั้งน่าจะเป็นวัวปกติมางั้นนี้ไม่รู้นะคะแล้วก็มี UnlimitedA กับ Unlimited B นะคะซึ่งก็นั่นแหละเนาะก็ถ้าใครไม่รู้นะคะว่าจีก็มีโอกาสได้ไปเที่ยวที่ญี่ปุ่นมาแล้วก็ได้ไปหน้าคอนที่เซฟจัดที่ไซตามะนะคะก็ถ้าใครยังไม่เคยไปดูนะคะสามารถไปย้อนดูคลิปพวกนั้นได้นะคะแล้วก็จะทิ้งไว้ให้ใต้คลิปนี้นะคะแล้วก็อีกอย่างนะคะนี่คือรอยเพ้นท์นะคะไม่ได้สักมาเชียทุกคนโนนี่คือเพ้นท์เฉยๆเพราะว่าเห็นมันน่ารักก็เลยไปเพ้นท์นะคะ20 บาทอืมหรือ10 บาท20แหละเนาะก็เอาไปว่าเดี๋ยวคลิปนี้จะมาเปิดอันนี้กันนะคะซีดีจากญี่ปุ่นของ17นะคะซึ่งจริงๆมันน่าจะมี4เวอร์ด้วยนะแต่ว่าเราเจอแค่นี้จริงๆเพราะว่าทีมนั่นบั้มของเซฟมันจะหายากนิดนึงนะคะเพราะว่าเซฟก็ดังมากแล้วนะคะณจุดนี้แล้วก็สามารถจะเป็นที่แบบหาเจอบ่อยมากก็จะเป็นบางทันเอ็กโซหรือไม่ก็แบบกัดอะไรอย่างเงี้ยที่จะหาแบบหุยง่ายมากแล้วก็ถ้าเป็นเกิร์ลกรุ๊ปก็น่าจะเป็นแบบ Twice กับ Blackpink ที่แบบจะไปที่ไหนที่มันขายแบบพวกบั้มมันก็จะมีแบบที่เกี่ยวกับเกาหลีนะคือมันจะมีวงนั้นๆน่ะเยอะสุดอะไรเงี้ย17ค่อนข้างที่จะหายากมากนะคะบั้มญี่ปุ่นนะคะอาจจะเป็นเพราะว่ามันออกมานานแล้วก็ได้นะคะเป็นไปได้เนาะอ่ะแม้ว่าข้างหลังไอ้พวกนี้นะคะก็จะมีบอกด้วยนะคะว่าวันที่เขาปล่อยคือวันไลน์แล้วก็ราคาเท่าไหร่ในนี้นะคะแล้วก็อะไรมีกี่เพลงบ้างนะคะคือจีก็อันแรกอะคือจีหานะคะจีไม่สนใจว่าอันไหนก็ได้แต่ว่าจีก็เจออันนี้ก่อนอันแรกเลยก็เลยอ่ะหยิบอันนี้มาจากนั้นอันนี้คือซื้อตอนที่อยู่นอกเมืองเนาะอะไรเงี้ยแล้วก็จากนั้นก็ได้เข้าเมืองโตเกียวแบบไปเที่ยว2วันอะไรเงี้ยก็เลยได้โอกาสเจอ2แผ่นนี้ก็เลยอ่ะสวยมาละกันจะมาทำคลิปเปิดให้ทุกคนดูเนาะเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเดี๋ยวเรามาเริ่มเปิดกันเลยนะคะอ่ะเดี๋ยวเราจะเริ่มจากแผ่นนี้นะซึ่งอันนี้คือเราก็แบบอ่านญี่ปุ่นไม่ออกนะจ๊ะทุกคนก็อันนี้น่าจะเป็นแบบ17 world ปกติมั้งก็นี่นะคะก็จะมีรูปแบบทุกคนอยู่ข้างหน้านะคะแล้วก็จะมีชื่อเมมเบอร์นะคะอยู่ตรงนี้ตึ้งนะคะขอโทษนะคะที่แบบมันสะท้อนแสงกับกล้องเรานะเพราะว่าคือมันใสนะทุกคนอ่ะข้างหลังก็เป็นประมาณนี้นะคะนี่แล้วก็จะมีลิสต์เพลงอยู่ตรงนี้นะคะทุกคนนี่แล้วก็นี่ก็คือราคานะคะแล้วก็วันที่ออกอยู่แถวๆตรงนี้เลยเนาะโอเคนะคะทุกคนก็อันนี้นะคะก็อยู่ที่ราคา 1,852 เยนนะคะก็อย่างที่ทุกคนรู้นะคะว่าบัฟนี้มันออกมาในวันเกิดเราก็คือวันที่30พฤษภาเดือนปีนี้นะคะปี2018นะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาทำการเปิดกันเลยนะคะนี่นะคะเดี๋ยวเราทำการเอาเซียออกมาเลยนะคะทุกคนตื่นเต้นมากนะคะโอเคโอเคอันนี้ก็จะเป็นกระดาษนะคะซึ่งคือเจไม่รู้ว่าในนี้มันจะมีการไหมถ้ามันมีก็ดีไปถ้ามันไม่มีก็ไม่ได้แต่ว่าจีไม่ซีเรียสนะคะว่าไม่ได้เมนเพราะว่ายังไงเราก็รักทั้ง13คนอยู่แล้วนะคะทุกคนช่วงนี้เป็นคนแบบว่าโดนวนูตกหนักมากก็ไม่รู้ทำเหมือนกันแต่แบบโอเคเดี๋ยวเราจะมาเปิดกันนะคะเฮ้ยโอ้ยังไม่เห็นอ่ะโอ้โอ้ my god โอเคโอ้ my god อ่ะก็จะมีแผ่นซีดีตรงนี้นะคะนี่เห็นมั้ยแผ่นสะอาดสวยมากนะทุกคนไม่เหมาะกับเราเลยเราเป็นคนสกปรกเราเล่นอ่ะเอ๊ะน่าจะเป็นแบบบุ๊คเล็ตที่แบบมีการ์ดอยู่เปล่าหรือเปล่าไม่รู้นะอ่ะเดี๋ยวออกมาเฮ้ยมีการ์ดจริงๆด้วยทุกคนเห็นมั้ยนั่นน่ะเห็นการ์ดมั้ยเนี่ยการ์ดอยู่ตรงเนี้ยต้องดูการ์ดก่อนไหมหรือว่าเอาการ์ดแอบไหมอ่ะดูการ์ดก่อนก็ได้มั้ง1 2 3อ้าวตายละเฮ้ยโอเคโอ้พี่ครูแกคือเราอ่ะมีไบแอสเลยก็คือพี่ครูกับพี่จอช่วยแต่เรามีแบบเมนก็คือพี่แปดรองเมนก็คือวอนนอนเมนเนอร์เมนก็จะเป็นอูจีอารมณ์คือเมนกี่คนไม่รู้เหมือนกันนะเฮ้ยได้พี่ครูอ่ะโอเคนะมันแบบไม่รู้สึกเสียใจเลยนะเฮ้ยการ์ดีอ่ะพอกับการ์ดก่อนมาดูบุ๊คเล็ตนะคะหน้าแรกก็เป็นประมาณนี้ oh my god bro my god ดิวิบตายละเปิดมาก็เป็นอูจีเลยจ้าที่รูปดีมากเปิดอย่างนี้ให้ดูพี่แปดดีมากพอในกล้องแล้วรู้สึกยังดีอ่ะขนาดไม่ได้มองไกลๆเนี่ยรูปนี้ก็ดีมากวอนอนวู้โอ้ตายแล้วโอ้ตายแล้วทุกคนรูปนี้ดีมากหมียังดีเลยเอาพอตรงปะ
ม่ไหวอะไม่ไหวจริงๆอ้อแล้วก็ถ้าแสงมันแบบไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะคะคือเราถ่ายตอนกลางคืนเนาะต้องขอโทษจริงๆอ่ะที่เหลือจะเป็นพวกเนื้อเพลงนะคะซึ่งอ่ะให้อัดไปก็ไม่มีวันอัดออกนานเพราะมันเป็นภาษาญี่ปุ่นโอเคไม่รู้สึกเสียใจอะไรเพราะว่าดิฉันก็ไม่ได้หวังเมนอยู่แล้วเพราะว่าเป็นคนที่เมนไม่ค่อยมาอยู่แล้วเหรออืมเมนไม่ค่อยมาละอ่ะโอเคนะคะจบไปแล้วกับอันนี้นะคะนี้น่าจะเป็นธรรมดาน้องไม่ได้สำคัญอะไรนะต่อมาเดี๋ยวเรามาที่ Unlimited A กันบ้างนะคะซึ่ง Unlimited A ก็เป็นมีรูปโฟโต้บุ๊กที่หนามาสังเกตจากตรงนี้เห็นป่ะนั่นละจ้ะอันนี้ก็คือข้างหน้านะคะส่วนนี่นะคะเขาจะเขียนว่าเอออันนี้มากับอะไรมั่งเนาะตรงนี้เนาะตรงนี้เขียนว่า We Make You จ้า First Album นั่นนะจ๊ะ Mini Album แล้วข้างหลังก็จะเป็นประมาณนี้นะคะแล้วก็ตรงนี้ก็เป็นราคาเหมือนเดิมเนาะซึ่งอันนี้อยู่ที่ราคา 2,130 เยนนะคะก็เอาไปคูณหารกับเองนะคะเพราะว่าถ้าจีบอกราคาไปมันก็จะเลทไม่ตรงนะโอเคเนาะอ่ะเดี๋ยวเรามาเปิดกันดีกว่านะคะโฟโต้บุ๊กอันนี้น่าจะเยอะอยู่อ่ะเริ่มกันเลยนะคะอันนี้จะไม่เหมือนอันนั้นนะคะอันนี้มันจะมีที่แบบว่าเราสามารถเอามาเก็บได้เหมือนเดิมเลยจ้ะก็คือแกะไปอย่างนี้ใช่ไหมเดินออกมาก็เก็บได้นะคะนี่นะคะเดี๋ยวเราจะเปิดออกมานึกก็จะมีแผ่นเหมือนเดิมนะคะไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเนาะยกเว้นจะมีแค่โฟโต้บุ๊กมาให้นะคะจากตรงนี้อย่างที่ทุกคนเห็นอยู่ตัวนี้นะคะนี่คือโฟโต้บุ๊กนะคะซึ่งนางก็ทำเหมือนบ้างอยู่แม่งไม่ได้เลยนะคะหาการ์ดก่อนโอ๊ยการ์ดอยู่หน้าแรกทุกคนเราจะเปิดไปหน้าแรกเลยเนาะตึ้งใครอะใครอะอันโหไม่น่าเป็นคนขี้บ่นถึงวานูบุขนาดนี้จ้ะเข้าใจจ้ะพี่นูน้องเข้าใจพี่นูจะรักน้องขนาดนี้โอเคเลยเฮ้ยแกไม่โฟกัสด้วยโฟกัสให้หน่อยแล้วโฟกัสโอเคเป็นลายเซ็นวานูนี่แฮะที่พบทีมทั้งนั้นเลยถ้าอันหนึ่งเป็นวานูนี่ขำมากเลยนะแกดีโน่ทำไมดีโน่เข้าไปข้างในอย่างนั้นล่ะทำไมเพื่อที่จะมาทำมีดกับดีโน่อย่างนี้ดูดิเอ็กซ์ฉันดีกว่าดูดีโน่โอ้ my god ไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรรูปยังดีอ่ะทุกคนรูปยังดีขนาดนี้ทุกคนรูปดีมากทุกคนโอ้ my god คุณแม่ยังดีเลยเดี๋ยวเราจะทำแบบว่าเปิดไปแบบหน้าแบบไม่รู้ไม่คิดแล้วกันเนาะเราก็จะดูว่าได้ขายตึงอ๋อได้ฮิปฮอปเนี่ยเป็นไรเอาฮิปฮอปทีมาลูกน้องยังดีอ่ะโอ้ my god ทุกคนเราอาจจะรีวิวไม่ค่อยละเอียดนะคะเพราะว่าเรากลัวว่ามันจะแบบซึ่งควันกลัวว่ามันจะนานนะทุกคนแต่มันก็ต้องนานอยู่แล้วเนาะเริ่มปกติใช่ไหมจีน่าไม่เคยทำคลิปเร็วหรอกเราอะเข้าใจนะคะคุณพ่อของเราคุณพ่อเอ้ยโอ้หมิงรูปนี้ดีจะดีไปไหนก็ไม่รู้นะคะใครเมนหมิงนะคะยอมรับเลยนะคะว่าเขาเป็นคนดีมากเลยนะคะถ่ายรูปไหนก็ดีอันเดนซูมมาอีกรอบนึงนะคะได้เป็นเพอร์ฟอร์แมนซ์นะคะโอ้โหไม่ได้ดีจึ้งข้ามมาคนหนึ่งดูคนนี้ให้ดีก่อนรอขนาดนี้โอ้ my god พอเถอะนะโอ้ oh my god world my god เนี่ยใครเข้าไปอยู่ในรูปเนี้ยตายแล้วพี่โคกับดีโน่อีกแล้วสงสารสองคนนี้เนาะพี่ข้างหลังก็จะเป็นเนื้อเพลงแล้วนะคะเหมือนเดิมแล้วก็เครดิตนะคะทุกคนโอเคไปซื้อเอานะคะถ้าอยากดูจริงๆเดี๋ยวขออนุญาตเก็บเข้าไปในนี้ก่อนนะคะโอเคนะคะมาต่อที่บ้านสุดท้ายคือบ้าน Unlimited World B นะคะนี่นะแล้วจะเป็นอันนี้นะคะซึ่งอันนี้นะคะก็จะเป็นราคาที่แพงสุดๆนะคะก็คืออยู่ที่ราคา 4,444เย็นนะคะก็นั่นแหละก็จะมีทั้งเพลงทั้งหมดจากบัมที่เราดูกันไปนะคะแล้วก็มีอะไรไหมน่าจะเป็นบูเลของอ๋อ2016 Light 17 Shining Diamond in Japan ก็เป็นของของ Shining Diamond ตอนปี2016นะคะนี่คือข้างหน้านะคะแล้วก็นี่คือข้างหลังนะคะแล้วก็นี่ตรงนี้จะเป็นราคาเนาะก็เนี่ยค่ะข้างหน้าก็จะบอกว่าเฮ้ยบัมนี้นะคะมันมากับอะไรมั่งนะคะเดี๋ยวตรงนี้เลยเนาะเดี๋ยวเรามาลุ้นกันดีกว่าว่าน้องตีจะได้ใครนะคะเราตอนนี้ไม่สนใจอะไรละคือเราไม่ซีเรียสอยู่แล้วอะเราเป็นคนอะไรก็ได้ยกเว้นบัมเกาหลีก็ต้องเบียดพี่แปดด้วยเราจะแบบไม่ได้เราจะไม่ยอมเปิดยังไงเปิดจากข้างบนตึ้งมีอะไรไหมใครมันมีการ์ดอยู่ตรงนี้ทุกคนเห็นรอยการ์ดนั่นไหมเนี่ยรอยวิ่งตรงนี้นั่นแหละคือการ์ดเก็บไว้ก่อนเอาบุ๊กเล็กออกมาก่อนบุ๊กเล็กออกมาก่อนนะจ๊ะก็ยังอยู่ข้างในนะคะก็นะคะมันจะมีแผ่นเพลงที่เรามีกันไปในสองบัมก่อนงานนี้แล้วก็จะมีคอนชานิ่งไดมอนด์อยู่ตรงนี้นะคะก็จะเป็นคล้ายๆลักษณะโฟลเดอร์นะคะก็ตรงนี้จะเป็นที่การ์ดอยู่เมื่อกี้นะคะแล้วก็
มีเป็นบุ๊กเล็ตนะคะซึ่งน่าจะเป็นรูปนะคะถ้าเราใช่ค่ะเป็นรูปนะคะทุกคนก็จะเป็นรูปเล็กๆน้อยๆนะคะนี่นะคะก็จะเป็นรูปรวมรูปฮิปฮอปทีมนะคะแล้วว่าเป็นรูปเรียนกันวอคอลอะไรแล้วก็ performance พี่แพนลงมากโอเคพอเธอหน้าเยอะเยอะแล้วเริ่มเยอะแล้วที่เหลือก็จะเป็นเนื้อแล้วก็เครดิตนะคะนี่คือข้างหน้ากับข้างหลังโอเคเรามาถึงโมเมนต์นี้นะคะที่เราจะมาลุ้นกันนะคะว่าดิฉันจะได้ใกล้ใครกันนะคะในวันนี้คือรู้ได้แล้วว่าดีเอ็กต้องไม่มาอยู่แล้วผู้ใดหลับตาก่อนนะอ่ะนี่นะคะทุกคนวางไว้ตรงนี้หลับตายากมากเลยอันนี้นะคะเห็นไหมเนี่ยดูอุ้ยโอ้โหวัดโอ้เฮ้ยโอ้ยอะไรอ่ะไม่โอเคมึงไม่ได้เว้ยคืออะไรไปแกไม่ใช่ว่าไม่ใช่แบบไม่ซีใจนะเว้ยคือแบบในใจคิดว่าต้องไม่มีกันดีเอ็กคิดว่ารู้สึกว่าต้องหมดดวงกับดีเอ็กแล้วอะแล้วทำไมถึงมาคืออะไรอะคือแบบชีวิตดีต้นได้ขนาดนี้เลยหรออุ้ยมันดูเดี๋ยวขอตั้งสติก่อนอะไรอะคืออะไรแล้วลูกพี่แกเป็นลูกพี่ดีมากอะคือแบบไม่คิดนะคะว่าเขาจะมาไม่เคยจริงๆไม่เคยว่าจะมาจริงๆอะไรกับชีวิตเนี่ยเรารู้สึกว่าเราเมนถูกคนแล้วก็ได้แบบว่า my bias breaker นะคะแล้วก็ได้เป็นเมนที่แบบโดนตกไปไม่นานมานี้นะคะแบบว่าโดนตกเพราะอะไรไม่รู้เหมือนกันแล้วก็อยู่ดีก็ได้เมนอธิบายต้องการความอธิบายตอนนี้มากเลยคืออะไรอ่ะไม่แบบทุกคน reaction เราแบบโอเคไหมไม่โอเคเลยนะคือเราแบบช็อกอะคือแบบปีนี้เป็นปี2018ที่ได้พี่แปดดีมากพอ2019ปุ๊บกูไม่ได้ดีเอ็กแล้วอะจะมาได้ไม่อย่างนี้ไม่ได้ทุกคนเราสุขว่าเราเป็นอะไรที่ดวงดีแล้วเราเริ่มดวงดีแล้วพี่แปดเขาเริ่มยอมรับเราแล้ว อะไรก็ไม่รู้อะ น่ารักมากเลยคนบ้าร้ายจะได้ดีเอ็กน้องจีไงก็ขอบคุณที่เข้ามาชมนะคะฝากไปติดตาม IG ของจีด้วยนะคะแย่ ไปติดตามได้นะคะจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ใต้คลิปหรือว่าชื่อตรงหน้าจอตรงข้างแถวๆนี้นะคะฝากด้วยนะคะแล้วก็ขอบคุณที่ดูคลิปนี้ก็ถ้าใครสนใจที่ดูเวลาจีเก็บบัมอะไรก็จีทำเพลย์ลิสต์ไว้นะคะน่าจะเห็นตอนท้ายคลิปนี้นะคะจะเป็นเพลย์ลิสต์ก็กดเข้าไปดูแล้วก็ไปดูคลิปอื่นๆได้นะคะที่เป็นเพลย์ลิสต์ที่เราทำไว้ที่เป็นเกี่ยวกับเปิดอัลบั้มอะไรเงี้ยคือแบบว่าไปดูว่าจีนุกพี่แปดหนักขนาดไหนไปไล่ดูตั้งแต่ตอนที่เปิดทีนเอ็กก็แหละว่าเราได้พี่แปดไหมไปไล่ดูนะคะไล่ดูตอนที่แบบตอนนั้นไม่มีรวมแล้วก็ไล่ๆมาก็ได้ทุกคนไม่ได้ว่าอะไรเลยถ้าชอบคลิปนี้นะคะก็ฝากกดไลค์กด subscribe กดอะไรก็กดไปเลยนะคะแล้วก็ฝากไปกดติดตาม Instagram จีด้วยนะคะเพราะว่าจีจะอัปเดตข่าวสารทุกอย่างตรงนั้นนะคะแล้วก็ไม่ค่อยแนะนำให้ไปติดตามทวิตจีเพราะว่าสมมติจีเอาไว้ซื้อของหรือว่าเทรดของอะไรงี้เนาะนั่นแหละก็ขอบคุณนะคะวันนี้ไปละบ๊ายบายบ๊ายบายทุกคนสามเทบ๊ายบาย